ไม่ใช่แค่สกุลทรแต่รู้เห็นทั้งครอบครัวปมสินบน20ล้านฮุบที่ทรัพย์สินสึกแดงเดือดเลือกตั้งนายกอบจอเชียงใหม่ทำขบวนการไพร่นปชแตกยับสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n อ r Podcast พครับผมเกษตรชนะเสรีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคนคน,คนข่าวประจำวันศุกร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับว่าด้วยคดีที่น้องธนาทรสกุลทรจึงรุ่งเดืองกิจประธานบริษัท Real Asset Development จำกัดพัวพันในฐานะจ่ายเงิน20ล้านให้ผู้ต้องหาที่ถูกพิพากษาจำคุกสองคนเพื่อให้บริษัทได้สิทธิ์ในการพัฒนาที่ดิน2แปลงงามใจกลางกรุงเทพ ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แต่สกุลทรยังไม่ถูกดำเนินคดี่ทมกลางความเครือบแคลงสงสัยว่าคดีนี้จะซ้ำรอยคดีบอสกระทิงแดงหรือไม่ต่อมาหลังถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักครับวันก่อนเจ้าตัวที่เงียบมาพักใหญ่ก็ได้ออกเอกสารเป็นครั้งแรกโดยสกุลทรชี้แจงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แถมยังเป็นผู้เสียหายอีกต่างหากส่วนการจ่ายเงินจ่ายทองให้ผู้ต้องหาก็อ้างว่าเป็นค่าในหน้าที่จ่ายตามหลักการทำธุรกิจ ไม่ใช่เงินสินบนงานนี้แทนที่คำตอบของน้องธนาทรจะเคลียร์และก็เป็นคุณกับตัวเองกลับยิ่งเหมือนมัดตัวเองเข้าไปอีกนั่นเพราะว่าตามหลักธุรกิจอสังหาใครๆเขาก็รู้กันว่าค่าในหน้าจะจ่ายกันต่อเมื่อง,งานลุล่วงเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่หรือไอ้ที่จ่ายกันก่อนจากตกลงกัน500ล้านที่ผู้ตองหาเปิดปากสารภาพและจ่ายกัน20ล้านควรจะเรียกว่าเป็นค่าอะไร นอกจากเป็นค่าวิ่งเต้นเอาไปจ่ายผู้ใหญ่เพื่อเปิดทางวิจัยใต้โต๊ะติดสินบนแบบนี้ชัดกว่าหรือเปล่าข่าวว่าตำรวจกองปราบที่ทำคดีนี้มาตั้งแต่ต้นจะเรียกตัวผู้ต้องหาสองคนที่ตอนนี้พ้นโทษออกมาแล้วมาสอบปากคำในฐานะพยานในวันที่18ธันวาคมนี้ซึ่งถ้าทั้งคู่มาตามนัดและให้การตามที่สารภาพกับสารปมต่างๆก็น่าจะชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางของเงินที่มาที่ไปการเรียกรับเงินจากสกุลทรอนที่กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นไปอีกก็คือว่าตามคำกล่าวอ้างในเอกสารที่สกุลทรอนบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เขาจะมุบมิบจ่ายค่าในหน้าให้ผู้ต้องหาเพียงแต่ลำพังแต่มีคนรู้เห็นด้วยจำนวนหนึ่งทำนองว่าทำกันอย่างเปิดเผยไม่ได้เป็นความลับมีคำถามว่าใครบ้างล่ะที่รับรู้ งานนี้ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจจะพูดเพื่อหวังลบล้างข้อกล่าวห,หาจ่ายสินบนแต่คงลืมไปว่าจะทําให้งานเข้าญาติพี่น้องในครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจหรือไม่เพราะว่าหากมีคนที่รับรับรู้ร่วมกับสกุลทรในบริษัท Real a s s e t Development ที่ตัวเองนั่งเป็นประธานช่วงระหว่างมีการกระทําผิดของผู้ต้องหาก็มีแต่จึงรุ่งเรืองกิจทั้งนั้นว่ากันตามเอกสารจดทะเบียนครับบริษัท Real a s s e t Development จำกัดจากมีการก่อตั้งตั้งแต่ปี2 548 ช่วงเกิดคดีก็คือปี2560นอกจากสกุลทรใครเป็นกรรมการกันบ้างก็ปรากฏว่าไล่เรียงกันตั้งแต่ธนาทรจิงรุ่งืังกิจเข้ามาถือหุ้นครั้งแรกเมื่อวันที่9สิงหาคม2550ถือหุ้นเรื่อยมาจนถึง30เมษายน2560าสตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแต่ไม่มีชื่อเป็นกรรมการซึ่งคนที่เป็นกรรมการในช่วงก่อตั้งก็เป็นแม่และพี่น้องคนอื่นๆทั้งนางสมพรนางสาวชนาพันธ์นางสาวรุจิรพันธ์ และตัวสกุลทรจึงรุ่นอังกฤษทั้งหมดนี้ก็คือคนในตระกูลจึงรุ่นอังกฤษทั้งนั้นพอม 2, พันสองพฤษภาคม2 5 6 1ก็ครับก็มีกรรมการ5คนที่เป็นจึงรุ่ือังกิจทั้งหมดก็ประกอบไปด้วยนางสมพรนางรุจิรพันธ์นายบดินทร์นนางชนาพันธ์นางสาวชนาพันธ์และก็สกุลทรครับกระทั่งวันที่25มกราคม .62 นางสมพรจึงรุ่นอังกฤษและนางสาวรุจิรพันธ์จึงรุ่นอังกฤษได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และก็ได้ให้พลตํารวจเอกอังสนานนท์พลตารวจเอกเอกอังสนานนท์ครับสมาชิกสภานิตปัญญิแห่งชาติอดีตปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีช่วงระหว่างหนึ่งตุลาคม5 8ถึง30กันยายน5 9นั้นแล้วก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเข้ามาเป็นกรรมการร่วมกับอัญชลีชวนณิชดุษฎีเตชะมตฑีกุลสเวกปกิริชานนท์นางสาวชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิตสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิติบริททรจึงรุ่งเรืองกิตรวมแล้วทั้งหมด7คน ล่าสุดครับ29พฤษภาคม62กรรมการคนนอกตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจลาออก4คนและก็ไม่มีกรรมการเข้าใหม่จึงเหลือกรรมการ3คนเป็นเฉพาะในตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเท่านั้นก็คือนางสาวชนาพันธ์สกุลทรและบดินทร์รจนถึงปัจจุบันส่วนข้อมูลพื้นที่หุ้นนั้นนะครับปรากฏว่านางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจถือหุ้นใหญ่มาแต้งตั้งต้นจนถึงวันนี้นี่เรียกว่าบริษัทเรียลแอสเซทเป็นบริษัทของคนในครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจโดยแท้ ทั้งอยู่ในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วงเวลาที่เกิดคดีที่สกุลทรบอกว่ามีคนอื่นรับรู้ว่าเขาใจเจรจาจ่ายค่าในหน้าหรือโครงการเช่าที่ดินทรัพย์สินอีกจํานวนหนึ่งจึงคิดเป็นอื่นไม่ได้ว่าหมายถึงจึงรุ่งเรืองกิจคนอื่นๆที่ว่ามาถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจอาจจะงานเข้าถูกดึงมามีส่วนต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของสกุลทรอย่างยากที่จะโบ้ยให้ใครคนอื่นได้ เรื่องนี้สกุลทรคงคิดจะคว้างงูให้พ้นคอแต่ตัวเองพูดไปพูดมาตามเอกสารกลับกลายเป็นคว้างก็คว้างไม่พ้นคองูตวัดรัดจึงรุ่งเรืองกิจทุกคนซะอย่างนั้นครับไปดูกันที่สึกแดงเดือดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ คู่ชิงดำนายกอบจเชียงใหม่ระหว่างสวกองพิชัยเลิศพงอดีสรจากพรรคพื่อไทยกับนายกโตบุญเลิศบุรณุปกรณอดีตนายกอบจเชียงใหม่ผู้ที่เคยเป็นคนใกล้ชิดทักษิณชินวัตรแต่ถูกเคลียร์ทิ้งต้องสมัครในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมนับเป็นศึกแดงเดือดเนื่องจากกลุ่มคนเสื้อแดงต้องมาแบ่งฝ่ายหาเสียงห้าหันลากไส้กันเองบุญเลิศนั้นถือเป็นตระกูลการเมืองคู่บารมีของทักษิณชินวัตรกุ่มฐานเสียงเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน แต่ถูกเขียทิ้งทั้งที่รับใบสั่งจากทักษิณให้ไปเคลื่อนไหวไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ2,160ที่คอสชอร่างเสร็จจึงถูกคอสชอล็อกตัวเข้าคุกไปปรับทัศนคติอยู่เกือบเดือนก่อนจะปล่อยตัวออกมาพร้อมคืนตำแหน่งนายกอบจอให้บุญเลิศจึงถูกกาหัวว่าเป็นคนทรยศเปลี่ยนใจไปยืนข้างคอสชอหรือว่าพักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงข่าวเลือกตั้งนายกอบจอเชียงใหม ทักษิณจึงต้องหาคนมาลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยเพื่อรักษาฐานการเมืองแทนบุลเลิศซึ่งก็ได้สวก้องพิชัยเลิศพงศดิสรที่มีเจ้แดงเยาวชาเยาวภาวงศ์สวัสดิ์น้องสาวของทักษิณเป็นแบ็คในช่วงหาเสียงครับบุลเลอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับหัวหน้าเสื้อแดงเมืองเชียงใหม่มีความสนิทสนมกับจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชจึงดึงจตุพรไปช่วยหาเสียงซึ่งเสื้อแดงในทีมนี้ก็มีเจ๋งดอกจิกยศวริชูกล่อม หมูไม่กลัวน้ำร้อนพรศัก์ศิลมูลรา,ามเสื้อแดงสักกะพีพรมชาติรวมทั้งธนาวุฒิวิชัยดิตขณะที่ทีมหาเสียงของสวกังสวอกองน,น,นะครับนอกจาก3มอดีตนายกแมวปูชายจืดต้องลงมากำกับเองแล้วยังมีทีมเสื้อแดงเชียงใหม่อย่างดาบชิดวิชิตตามูลผู้ประสานงานกลุ่มน,นปช17จังหวัดภาคเหนือรุงแก้วเสื้อแดงฝางสว่างวงวิราชแกนนำน,นปชโซนเหนือจังหวัดเชียงใหม่ติม๋มแม่โจ มณัฐสภรวิเชียนแกนนำนปชเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีเด็ดพี่พร้อมพงศ์นภริตก่อแก้วพิกุลทองวรชัยเหมะและพิพัฒช,ชัยไพยบูรณ์จากส่วนกลางขึ้นไปร่วมทัพด้วยทั้งสองฝ่ายเปิดศึกแดงเดือดครับโดยฝ่ายทักษิณโจมตีว่าบุญเลิศจตุพรเป็นคนทรยศต,ต่ออุดมการประชาธิปไตยไปรับใช้เผด็จการขณะที่จตุพรก็สาวไส้เจ๊ว่าไปเอาคนเชียงรายที่มีตําหนิมีส่วนผัวพันกับคดีบอสกระทิงแดงมาเชิด จะให้มาเป็นอนายกอบจอเชียงใหม่แถมยังแฉว่าเจ๊คือตัวการทําให้พักพังรัฐบาลพังจากเรื่องนิรโทษกรรมสุดซอยและจำนำข้าวทําเอากลุ่มเสื้อแดงเชียงใหม่ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงขับไล่จตุพรออกจากประธานนปชเรื่องนี้จตุพรบอกอย่างไม่ยี่ระหว่าไม่ยึดติดกับหัวโขนเพราะมีแต่คุกซึ่งสามารถไปไล่เรียงดูได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของจตุพรเองหรือว่าวีราการมุสิศกดิพงศ์หมอเหวงตัวจิราการเจ๊งดอกจิก หรือแม้กระทั่งเต้นนทัทฮุสสายเกือ้อนี่ก็อยู่ในคุกและกําลังจะได้รับการปล่อยตัวมาในวันที่18นี้ซึ่งก็ต้องจับตาครับว่าเมื่อเต้นออกจากคุกจะใส่กาไร EM รีบบึงไปเชียงใหม่ขึ้นเวทีหาเสียงทิ้งทวนก่อนถึงวันหย่อนบัตรหรือไม่แน่นอนว่าถ้าเต้นไปเชียงใหม่ย่อมไปยืนข้างเจ๊ยอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะมีความสนิทสนมกับก่อแก้พิกุลทองและได้รับการโปรโมทจากสายเจ๊มาโดยตลอดย้อนดูเส้นทางในช่วงที่ผ่านมาตู่เต้น เริ่มต้นจากการเป็นไพร่ามาด้วยกันแต่เมื่อเสร็จศึกเต้นขึ้นลิฟเปลี่ยนจากไพร่เป็นเสนาบาดีขณะที่ตู่ยังเป็นไพร่ยอยู่เหมือนเดิมในสถานการณ์เช่นนี้โอกาสที่ตู่เต้นจะกลับมากอดคอเหมือนเดิมนั้นแทบเป็นไปไม่ได้20ธันวาคมนี้ยังไม่แน่ว่านายกโตหรือสวกร้องจะได้เป็นนายกอบจอเชียงใหม่แต่ที่แน่ๆขบวนการเสื้อแดงแตกยับเรียบร้อยโรงเรียนนปชไปแล้วครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวนคนคนคนนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ n j r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัดก,การออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกจือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ